สวัสดีครับผมเป็นทางสายที่ท้ายครับวันนี้ก็มาดูหมอกุ้งคั่วเกลือครับวันนี้ครับคั่วเกลือมันนอกครับช่วงนั้นเราได้จิ้งหรีดมาครับได้จิ้งหรีดจากจิ้งหรีดสมัยก่อนในเด็กครับได้มาจะมาคั่วใส่เกลือนี่ครับผมนะครับคั่วง่ายครับเอาลูกคั่วเลยกระทะแล้วก็คั่วใส่เกลือนี่ครับเศรษฐกิจไม่ดีครับผมจะหัวแล้วครับผมเดี๋ยวจะกินตัวครับแข็งครับผมเรื่องหัวพอครับผมเศรษฐกิจแย่กินของแพงไม่ได้ครับตรงนี้กินของกินประโยชน์ครับตรงนี้ถ้าออก3ตัวตรงๆพอกินตัวครับผมวันนี้สวัสดีครับผม